ผมในฐานะช่อง13นะครับก็จะถามว่าท่านตัวแทนพรรคเก้าไกลนะครับว่าถ้าหากว่าท่านได้เป็นฝ่ายค้านเนี่ยท่านมีความคิดเห็นยังไงครับในฐานะผมชนะมา14ล้านเสียงนั้นในประเพณีหรือว่าเสียงมาอันดับหนึ่งเนาะเพื่อไทยหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ต้องให้เกียรติก็พูดเลยว่าในฐานะพรรคที่หนึ่งก็สามารถตั้งได้อดิศรอดิศรสภาอดิศรขออนุญาตถามว่าอดิศรถ้าหากว่าท่านไม่สามารถหมายถึงว่าไม่สามารถด่านสวและด่านสสน่ะท่านจะแก้ไขปัญหายังไงครับในเมื่อเขาไม่โหวตในท่านแต่เขาพร้อมที่โหวตให้พรรคเพื่อไทยนะครับท่านจะทำไงครับคือสวไม่ได้มาจากการเลือกตั้งมาจากการลากตั้งถามว่าสวกินภาษีจากใครครับมาเอาภาษีมาจากดาวอังคารใช่ไหมครับไม่ใช่ดาวอังคารดาวพฤหัสคือสวเอาไอ้นี่มาจากการลากตั้งของคณะคสช.มาจากการยึดอำนาจนะครับอันนี้ผมไม่นับถือนะครับคือสวนี่แค่คุณเข้ามาแค่ว่ามาอยู่ในรัฐสภาไอ้สภาสูงสุดนี่แล้วคุณไม่เคยได้มาจากการเลือกตั้งแต่คุณมาจากการลักตั้งอันนี้ผมไม่รับรองผมไม่นับถือกายก็บอกว่าคนไม่ได้รับการเลือกตั้งหรือมาหรือลากตั้งเนี่ยสวเนี่ยมันจะเหนือไปกับเสียงประชาชนได้อย่างไรครับแต่ว่าตอนนี้ท่านทักษิณก็เล่นเกมฮะคือไม่อยากให้ท่านพิธาเนี่ยเป็นนายกตอนนี้ก็ทั้งอดิศรแล้วว่าทั้งนายแพทย์ชลน่านก็พูดลักษณะว่ากีดกันเนี่ยถ้าหากว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยต้องการอย่างนี้ท่านพิธาจะยอมให้ไหมอันนี้ผมไม่ยอมเพราะคุณอยู่ต่างประเทศคุณจะมาเล่นเกมหรือว่าคุณจะให้กับพรรคเพื่อไทยอะไรก็คือคุณต้องเคารพกติกาว่าพรรคก้าวไกลเขามาอย่างนี้เขาได้มาแบบการเลือกตั้งแล้วก็ชาธามติของพี่น้องประชาชนคุณต้องยอมรับมติในตรงนี้คุณใช้อยู่ว่าคุณมาดับสองคุณต้องไปยอมรับนะในกติกาในระบบประชาธิปไตยก็ตัวแทนพรรคเก้าไกลพรรคอะไรนะมีแต่พรรคเก้าไกลสนับสนุนคือเขามีประชาชนเข้าไปเลือกตั้งให้ท่านตั้ง14ล้านเสียงแล้วเพราะว่าเก้าไกลคุณก็ต้องยอมรับท่านทักษิณก็ต้องยอมรับว่าชะตากรรมเป็นยังไงครับเพราะว่าในเมื่อเขาท่านเชษฐาหรือว่าท่านเชษฐานะครับที่ออกมาสมควรพรรคเพื่อไทยจะได้แต่นั่นสมัยนี้มันไม่ได้แล้วครับเพราะว่าสมัยนี้ข้อมูลข่าวสารจะไปโกงประชาชนไม่ได้ครับก็เมื่อตัวแทนท่านพูดอย่างนี้ก็เกิดเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับก็ให้ท่านทักษิณก็คงขอให้ยอมถอยก่อนแล้วก็ลองให้พักแอนเนี่ยน้องพักก้าวไกลได้ลองบริหารประเทศให้เขาลองดูนะครับถ้าหากว่าเขาไม่ดีประชาชนก็ไม่เลือกเขาครับแต่ท่านยังดึงดำว่าจะไปได้ท่านรู้ไหมว่าประชาชนสมัยหน้าเขาจะไม่เลือกท่านนะครับทุกหญิงทุกอย่างก็ประชาชนทั้งหลายก็จะเป็นแลนสไลด์นะครับแลนสไลด์เนี่ยหมายถึงว่าแลนสไลด์คือเขาจะเลือกพรรคก้าวไกลทั้งหมดครับพรรคของท่านนะครับพรรคเพื่อไทยก็จะศูนย์ศูนย์พันนะครับไม่ว่าพรรคเพราะว่าสมัยนี้เป็นข้อมูล